วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่โรมยื่นเสรีพิสุทธิ์สอบปมผู้พิพากษารับสินบนโตโยต้าธีรัชชัยลั่นบิ๊กตู่ต้องให้ปปงตรวจสอบด้วยโรมร้องกมธ.ปปช.สอบปมโตโยต้าติดสินบนผู้พิพากษาไทยธีรัชชัยลั่นบิ๊กตู่ต้องให้ปปง.ตรวจสอบด้วยเผยจะตรวจสอบตรงไปตรงมาวางระบบยุติธรรมให้น่าเชื่อถือที่รัฐสภานายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยส.ร.ในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.และนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกมธ.ปปช.เพื่อให้พิจารณาสืบสอบหาข้อเท็จจริงกรณีรายงานข่าวว่าบริษัทโตโยต้าให้สินบนผู้พิพากษาระดับสูงของศาลยุติธรรมไทยรังสิมันโรมยื่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้พิพากษาไทยเอี่ยวรับสินบนโตโยต้าชี้ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนรังสิมันกล่าวว่าวันนี้ตนได้ยื่นเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบนซึ่งเกี่ยวพันกับผู้พิพากษาจำนวน3รายซึ่งเป็นกรณีที่เราทราบจากสำนักข่าวจากสหรัฐอเมริกาโดยตนหวังว่าจะมีการตรวจสอบในประเด็นต่างๆต่อไปโดยหนังสือที่ตนส่งมานั้นมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเป็นประเด็นที่หลายท่านคงทราบแล้วความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราท้ายที่สุดแล้วจะเป็นมรรคเป็นผลหรือไม่กรณีนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญเรามาทราบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเรามาทราบว่าอาจมีการรับสินที่เกี่ยวกับผู้พิพากษาจากต่างประเทศดังนั้นตนจึงขอให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้คู่ขนานต่อไปและขยายผลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันให้กับกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไปด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าตนเพิ่งได้รับเรื่องในวันนี้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญ129วรรค4ได้ยกเว้นในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการและการบริหารงานบุคคลของศาลซึ่งตนได้ฟังจากเรื่องดังกล่าวแล้วกรณีนี้ไม่เข้าข่ายเพราะเป็นการดำเนินการตรวจสอบคู่ขนานแม้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดแต่จะดำเนินการต่อไปและจะมอบให้ส.ส.ธีรชัยพันธุมาตรในฐานะกรรมาธิการเป็นผู้ดูแลเรื่องดังกล่าวขณะที่ธีรชัยพันธุมาตรในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นเราจะต้องหาความจริงร่วมกันกับสำนักงานศาลยุติธรรมหากเป็นเรื่องจริงตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศว่าได้ตั้งคณะทำงานอยู่2ชุดชุดแรกคือสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรมชุดที่2เกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ที่ตรวจสอบกรณีแบบนี้เป็นเรื่องดีแต่ตนคิดว่าอยากให้เป็นชุดที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือประธานศาลฎีกาจะต้องเป็นประธานในการดำเนินการตรวจสอบเองถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีและหากกรณีที่โฆษกศาลยุติธรรมได้แถลงว่ามีการดำเนินการทางวินัยตนขอตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการเพียงเท่านี้จะเพียงพอหรือไม่ซึ่งถ้าเรื่องดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงสถาบันทางตุลาการของไทยจะมีปัญหาว่าสามารถถูกแทรกแซงได้หรือไม่และจะมีการตรวจสอบถ่วงดุลภายในองค์กรอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงต่อประชาชนผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้ได้จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาแต่ก่อนหน้านี้เคยมีคดีบอสกระทิงแดงขับรถชนตำรวจและคดีคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงมันบ่งบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยจะต้องมีข้อที่ให้โต้แย้งดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราตรวจสอบในเรื่องนี้ในฐานะกมธ.ปปช.ที่เป็นองค์กรตรวจสอบเดียวที่มาจากประชาชนเราก็ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยรัฐธรรมนูญมาตรา129ที่ระบุไว้
ห้ามตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการและการบริหารงานของบุคคลของศาลแต่ในกรณีนี้กรรมาธิการจะดำเนินการตรวจสอบว่าทุจริตและประพฤติมิชอบต่อกระบวนการทางยุติธรรมหรือไม่ดังนั้นการตรวจสอบคู่ขนานกับศาลยุติธรรมจำเป็นต้องมีและอีกส่วนคือฝ่ายบริหารโดยผมขอเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตรวจสอบด้วยโดยให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ก็ควรต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนรอบข้างก็สามารถดำเนินคดีได้เหมือนที่ผ่านมาโดยธีรชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าตนไม่ได้มองถึงเรื่องตัวบุคคลแต่มองถึงโครงสร้างความยุติธรรมในเชิงหลักการโดยตนจะดำเนินการภารกิจอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความลำเอียงและอคติในการปฏิบัติหน้าที่หาความจริงเพื่อวางระบบยุติธรรมของประเทศให้น่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะหากปล่อยกรณีนี้ไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศและโดยเฉพาะหากพบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเราก็จะยืนยันโต้แย้งข้อมูลของหน่วยงานองค์กรต่างประเทศที่มาทำให้เราเสียหายแต่ถ้าพบว่าเป็นความจริงศาลยุติธรรมก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างด้วย#ก้าวไกลสินบนโตโยต้าประชุมสภารังสิมันโรมเสรีพิสุทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ